สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำสัปดาห์ที่8ถึง11สิงหาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ Efficient School ครับสัปดาห์นี้นะครับเรามีวันเทรดกันทั้งสิ้น4วันเนาะเราจะหยุดกันวันศุกร์นะครับงั้นก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับเวลาที่ตลาดหยุดกันยาวๆหยุดกันนานๆนะครับนะก็ Market Maker บ้างเรานะครับก็มักจะอาศัยจังหวะเนี่ยครับนะเป็นจังหวะของการที่จะผ่อนคันเร่งนะครับหรืออาจจะมีการทำให้เกิดการพักฐานได้นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าทำเฟรม30นาทีเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ขึ้นมาประมาณสัก2วีคกว่าแล้วนะที่เราได้บอกทุกคนเอาไว้นะงั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะอาศัยเลิกยามงามดีตรงนี้นะครับพักฐานซะก่อนนะครับคราวนี้ในแนวรับเดิมที่ให้เอาไว้ทุกคนนะครับว่าเราบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับจุดแนวรับแรกนะครับหรือทริกเกอร์แรกนะครับที่ตลาดจะเกิดแรงขายแรงๆนะครับที่ 1,590 นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีเขี่ยๆมาใกล้ๆเหมือนกันแต่ก็ไม่หลุดนะครับงั้นก็ยังสบายใจกันได้อยู่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับไอแนว1590นั้นจะขยับขึ้นไหมหรือจะคงฟิกไว้คงเดิมนะครับส่วนแนวต้านแน่นอนครับเรามองว่ารอบนี้นะครับอย่างเก่งอย่างดีก็จะได้ไม่เกิน1630อย่างแน่นอนนะต้องมีรอบการพักฐานลงมาแรงๆกันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วการพักฐานรอบนี้แหละจะเป็นอะไรที่เราจะต้องดูจับตากันให้ดีๆว่าจะเป็นการพักฐานแบบมีนิวโลไหมหรือไม่มีแล้วนะครับงั้นเป็นอะไรที่จะทำให้ไทม์เฟรมเดย์นะครับมาเป็นขาขึ้นได้ไหมตรงเนี้ยแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอากันทีละสเต็ปบายสเต็ปว่าตอนเนี้ยพักฐานมองไว้แนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเซสชั่นตรงนี้นะครับรวมทั้งนะครับคนที่ใช้ตัวโปรแกรม MT5 นะครับนะสไนเปอร์ในการนับไพ่วอลุ่มเจ้ามือนะวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยากง่ายยังไงกันด้วยเดี๋ยวไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปกันที่ฝั่งของตัวเซตบ้านเราก่อนนะครับนะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ตลาดบ้านเราบวกไปอีก2จุดนะครับนะกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับนะก็ต่างชาตินะครับผู้เล่นเดียวเนี่ยนะครับซื้อสวนเลยนะครับนะก็ทำพยุงตลาดบวกขึ้นมาได้อีก2จุดจนทำให้ตลาดนะครับเข้ามาปิดสูง 1,600 ได้เป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายเดือนเลยมั้งผมขอโทษทีนะครับไม่มี data ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในฝั่งกราฟกันนะว่าเราขึ้นมาแตะปิดเหนือ 1,600 เนี่ยไม่ได้เห็นตัวเลขเนี่ยมานานกันแค่ไหนอะไรยังไงแล้วนะครับนะก็งงอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้รายย่อยบ้านเรายังคงเป็น MM อยู่เลยนะตัวสกอร์สูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับก็ผู้เล่นแต่ละผู้เล่นก็มีพฤติกรรมแปลกๆในช่วงนี้นะครับนะซื้อบ้างขายบ้างสลับกันไปนะครับก็เลยทำให้ MM ไปตกอยู่กับที่ผู้เล่นรายย่อยนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่านี่มันเพิ่งเริ่มต้นครับยังไงสุดท้ายรายย่อยไม่มีทางเป็น MM หรอกครับMM ต้องอยู่ที่ฝั่งต่างชาติแล้วก็กองทุนนะครับเราไปดูกันโดยสถิติมันจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะก็เพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่วันครับยังสรุปอะไรไม่ได้มากสำหรับในเรื่องของตัวใครเป็นคนกำหนดตลาดในเดือนสิงหาคมนี้นะส่วนอันนี้เป็นการพยากรณ์เซตอินเด็กซ์นะครับแบบวันต่อวันครับวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับเราพยากรณ์มองขึ้นตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะครับบอกว่ามองขึ้นเนาะในระดับต้านครับให้วันนี้วันศุกร์ให้ไว้ที่1604ครับขึ้นสูงสุดที่1603นะครับก็ถือมีความแม่นยำนะไม่เกิน1จุดนะครับบวกลบไม่เกิน1จุดก็ถือว่ามีความแม่นนะครับก็ให้แนวรับไป1592เอ้ยก็ลงไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะครับนะตอนแรกอาจารย์คิดว่ามองลงมาที่ใกล้ๆปิดแย่นะครับก็ลงมาไม่ถึงดีดกลับขึ้นมาก่อนนะครับก็โพสต์ตั้งแต่ 9:29 นาทีครับโพสต์ก่อนที่ตลาดจะเปิด PO งั้นเราจะไม่มีทางรู้แน่นอนว่าวันนี้จะเล่นฝั่งเขียวฝั่งแดงแนวรับต้านอยู่ตรงไหนในระหว่างวันนะครับก็ถือว่าแม่นทั้งทิศทางแม่นทั้งแนวรับแนวต้านนะครับใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันสแกน QR Code ซ้ายมือในขวามือในการเข้ากลุ่มหรือพิมพ์เข้าที่ thai-investor เติม S ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำคัญที่สุดครับในฝั่งขึ้นนะครับมาร์กปิดแย่ไว้จำไว้แค่นี้พอครับในฝั่งขึ้นมาร์กปิดแย่ไว้ไม่หลุดปิดแย่มันก็จะมองขึ้นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็ไปดูว่าวันจันทร์ปิดแย่จะขยับขึ้นมาอะไรยังไงไหมนี่คือในมุมของแท่งเทียนนะครับส่วนนี้เป็นตัวระบบทิดิเกเตอร์นะซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็สามารถดาวน์โหลดตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วอาจารย์สอนวิธีการคิดทั้งหมดคิดอย่างไรใช้อย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้แม้ว่าราคามันจะขยับตัวขึ้นนะครับแต่ก็มีบอนแดงแบบพรึบพรับเลยนะครับบอนแดงก็แปลว่าสัญญาณที่จะทำให้เกิดมีโอกาสจะเกิดสะบัดตัวลงได้นะครับนะบอนแดงนะแต่ว่ามันต้องมีแนวยืนยันอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็รูปนี้ถ้าเกิดใครใช้เป็นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเกิดบอนแดงนี้นะครับมีราคาปิดต่ำปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดสัญญาณสะบัดตัวลงก่อนนะครับงั้นถ้าไม่ปิดสูงกว่าบอนแดงนะครับมันก็ยังอยู่ในเฟสของการที่มีโอกาสจะย่อตัวลงได้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ปิดสูงกว่าไฮเดิมของบอนแดงเนาะเราเขียนไว้ว่าไงล่ะเนี่ยก็จะถูกทำลายก็ต่อเมื่อปิดสูงกว่า1605นะครับยังไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับส่วนแนวรับให้ไว้1590นะแนวที่จะเกิดของการพักฐานในรอบนี้ก็ไม่หลุดครับก็ถ้าเป็นเวฟ3อย่างเงี้ยยึด
ตัวเส้นสีฟ้าตัวนี้ครับนะเป็นแนวเทลลิงได้เลยนะครับเวฟ3มันจะไม่หลุดแนวนี้ถ้าหลุดก็แสดงว่าไม่ใช่เวฟ3ละอันนี้ก็คือใครใช้ตัวทีดิเคเตอร์อยู่ก็พอจะรู้นะครับช่วยในการนับเวฟแล้วก็ช่วยเหลือเรามาตลอดสำหรับคนที่ใช้ระบบนี้เนาะในการบอกว่าไอ้แนวตรงไหนเป็นภาพขาขึ้นยืนยันตรงไหนอะไรยังไงนะครับรีบาวตรงไหนจบรีบาวตรงไหนนะก็ช่วยเราได้มาตลอดนะสำหรับตัวนี้นะอันนี้ก็มาดูในฝั่งของตัวที่เป็นพกฟิวเจอร์กันบ้างครับฟิวเจอร์เป็นไงกันบ้างทุกคนนะก็ทำเฟรมวีคนะเซตนะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาลงทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วน30นาทีนะครับเป็นภาพขาขึ้นมาตั้งแต่25กรกฎาคมระยะสั้นไม่ควรจะกลับมาปิดต่ำกว่า 1,590 ตรงนี้นะก็ไม่ได้เคลียร์ลงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะปรับแนวนี้ขยับขึ้นหรือไม่นะครับก่อนนั้นก็ไปดูในฝั่งของตัวฟิวเจอร์กันก่อนครับฟิวเจอร์ครับต่างชาตินะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 1,400 คอนแทคนะครับบวกนะครับนะก็คือมองขึ้นนะครับกองทุนครับลองไปอีก 1,300 คอนแทคมองขึ้นเหมือนกันครับรายย่อยบ้านเราช็อตไป 2,700 คอนแทคมองลงนะครับตัว Open Interest นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมายังดูไม่ได้ต้องรอราคาเปิดนะแต่ว่ามองแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมายตอนนี้ราคาพุ่งนะครับขึ้นชนนะครับโซนแนวต้านนะครับแนวต้านของฝั่งกองทุนอยู่ตรงนี้นะครับต้นทุนของเขานะต้นทุนกองทุนอยู่ฝั่งรองนะงั้นถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับกองทุนก็จะเริ่มมีกำไรในฝั่งฟิวเจอร์ละนะครับตรงนี้นะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเขาอยู่สีฟ้านะครับส่วนค่าเฉลี่ยของต่างชาติเป็นสีเขียวนะครับฝั่งรองเหมือนกันนะครับงั้นต่างชาติตอนนี้กำไรฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับกองทุนยังไม่กำไรส่วนรายย่อยอยู่ฝั่งช็อตนะครับก็ขาดทุนอยู่เพราะว่าราคามันเด้งอยู่เหนือต้นทุนของเขานะงั้นถ้าสัปดาห์หน้าครับราคากระโดดนะครับเหนือ3เส้นนี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นราคาสูงกว่าต้นทุนของทุกๆคนมานานสักพักหนึ่งละหลายเดือนแล้วนะครับนะก็ต้องดูว่าจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับก็ต้องดูว่ากองทุนจะซื้อกลับไหมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้ากองทุนไม่ช่วยต่างชาติก็ยากหน่อยนะครับนะแต่ถ้าผู้เล่นกองทุนกับต่างชาติร่วมแรงกันก็ยังไงซะรายย่อยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณอย่าลืมนะว่า30นาทีมันเป็นขาขึ้นมาสักพักนึงแหละมันต้องมีรอบจังหวะพักตัวลงมาแรงๆก่อน1รอบนะครับแล้วการพักตัวรอบนี้แหละที่ทุกคนกำลังจะเฝ้ารอคอยว่ามันจะมีนิวโลใหม่ไหมถ้ามันได้มีนิวโลใหม่แล้วมันเกิดไฮเออร์ไฮทำเฟรมเดย์จะยืนยันเป็นภาพขาขึ้นในทันทีรอบนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นจังหวะเนี้ยงั้นไอตอน30นาทีใครบอกเป็นภาพขาขึ้นอะไรเนี้ยคุณไม่ทันแล้วนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าตามที่ผมบอกตั้งแต่ตรงแท่งนี้ล่ะเราบอกแท่งนี้1ครั้งนะครับว่าตลาดจะบูลลิชยาวมาถึงสิ้นเดือนแล้วเราก็บอกแท่งนี้1ครั้งว่า30นาทีเนี่ยเป็นภาพขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้น2แท่งนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้แอคชั่นอะไร2แท่งนี้ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับคุณต้องรอให้เกิดการพักตัวลงมาแรงๆก่อนนะครับแล้วทำนิวโลใหม่ไหมค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนใครอยากจะรู้ว่า2แท่งนี้นะครับพูดว่ายังไงก็ไปดูเทปย้อนหลังได้เพราะมีเทปย้อนหลังให้อยู่แล้วนะครับว่าเรามุมมองเป็นยังไงเราบอกตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะขึ้นถึงสิ้นเดือนเราบอกตรงนี้ว่า30นาทีเป็นภาพขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาแหละนะครับในฝั่งของฟิวเจอร์ก็ประมาณนี้คราวนี้เราไปลองดูในฝั่งของเซตอินเด็กซ์แบบ4 time frame กันสักนิดหนึ่งครับ time frame month นะครับนะก็แน่นอนที่สุดครับทุกคนตรงนี้นะครับแท่งนี้เป็นรูปแบบของแฮมเมอร์นะครับราคาวิ่งลงมานะครับหัวทิ่มปักอย่างนี้นั่นแปลว่าโลนี้สำคัญมากครับ1515มาร์คเอาไว้ครับห้ามมีเดือนไหนจากนี้ไปนะครับปิดต่ำกว่า1515แล้วนะครับไม่งั้นตลาดนี่ฟื้นยากเลยถ้าเกิดปิดหลุด1515ในรอบนี้นะส่วนใน time frame week ครับนะเราคงมองว่าเป็นการพักฐานแบบเวฟ4นะครับโดยเวฟ4ก็มีเงื่อนไข2อย่างคือไม่ควรจะหลุดตรงนี้ครับ1490 1440แล้วก็สำคัญมากๆคือ RSI ห้าม oversold นั่นเองนะไม่เข้า2เงื่อนไขนี้ยังมองว่ายังคงอยู่ในฝั่งเวฟ4อยู่แล้วเวฟ4มันเป็นพฤติกรรมแบบลงแบบต้มกบอยู่แล้วนะครับงั้นก็ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสลงได้อีกนะไม่ใช่ว่าหลายคนว่าจันจบยังอาจจะมีวูบอย่างนี้ไปสักรอบนึงก็ได้นะเพราะคุณอย่าลืมว่ามันเลี้ยงตัวได้เรื่อยๆนะครับตามใดที่ RSI ไม่โอเวอร์โซมันก็ทำอย่างเงี้ยนะครับเด้งต้มกบต้มกบไปเรื่อยๆงั้นอย่าชะล่าใจอย่าคิดนะแต่เพียงแต่ว่าการเด้งต้มกบในรอบนี้ใน Time Frame Day เนี่ยเราบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบครึ่งปีตั้งแต่ตอนเซตนะครับไม่ทำ High ใหม่เนี่ยแล้วมันเด้งต้มกบมาตลอดผมบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มันทำจุดสูงสุดได้มากกว่ารอบต้มกบครั้งที่แล้วนะครับก็เลยทำให้เราเป็นเหตุผลว่าทำไมรอบนี้เราถึงมองว่ามันเป็นขาขึ้นใน ไทม์เฟรม 30 นาทีนะก็เป็นที่มาที่ไปนี่แหละเนี่ยกรอบความสูงเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าเด้งผ่านกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาโอเคนะครับก็ยืนยันเป็นภาพขาขึ้นใน 30 นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นความน่าลุ้นอย่างหนึ่งนะครับน่าลุ้นอย่างหนึ่งว่าเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกนะในรอบครึ่งปีนะที่คุณทำจุดสูงสุดได้มากกว่าการต้มกบรอบที่ผ่านมาส่วน30นาทีเรามองเอาไว้ว่าถ้าอย่างเก่งนะครับถ้าไม่พักฐานสักทีนะครับแล้วอย่างเก่งนะ
ก็จะได้ไม่เกิน1630อยู่ตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีแนวคิดมีวิธีการคิดหมดนะครับตัวเลขพวกนี้นะครับไม่ได้มโนมาว่ามายังไงอะไรยังไงนะครับงั้นก็เรามองว่าคุณขึ้นมาสักพักแล้วนะครับถ้าคุณยังทะลุคู่สมมาตรนี่ไปได้อีกครั้งนึงอีกนะครับก็ด้านบนก็มองว่าไม่เกินนี่แหละต้องมีการพักฐานลงมาแรงๆแน่แต่ถ้าเกิดสมมติหลุด1590ก่อนนะครับ1590นี่มาหลักจากการของพวกวอลลุ่มกับตัวแนวฟิโบนัชชีเนาะ3เส้นอินดิเคเตอร์รวมๆกันเนาะก็ประมาณสัก1590หลุด1590ก็แสดงว่าไม่ใช่ละมีโอกาสจะเข้าสู่เวทของการพักฐานก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าก็มันทำไฮใหม่แล้วอินดิเคเตอร์มันเริ่มไม่ทำไฮสูงขึ้นนะครับแล้วหลุดอีกเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับย้ำนะครับไม่น่าจะรอดนะประมาณนี้งั้น1590เป็นทริกเกอร์แรกในฝั่งของเซตนะนี้มาดูในฝั่งของ MT5 กันสักนิดหนึ่งครับ MT5 นะครับก็แน่นอนครับตัวที่เป็น VWAP นะครับหรือต้นทุนเฉลี่ยของทุกๆคนในแต่ละวันเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะครับเรายังคงดีใจว่าโอเคยังขึ้นอย่างนี้ก็ยังเกิดสัญญาณกับตัวยังไม่เกิดขึ้นในระดับของ Day นะงั้นก็ VWAP ที่เห็นตรงนี้ครับก็อยู่ประมาณสัก 1,590 นี่แหละเห็นไหม1589 1590เนี่ยสำคัญมากเลยนะ1590เนี่ยถ้าคุณเห็น VWAP ลงมาต่ำกว่า1590เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละจุดทริกเกอร์แรกที่ทำให้เกิดการพักตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอกาสจะสูงมากและมองว่าการพักตัวรอบนี้นะครับถ้าคุณมองว่าทำเฟรมเดย์จะกลับเป็นภาพขาขึ้นนะฟังนะถ้าทำเฟรมเดย์จะกลับเป็นภาพขาขึ้นเนี่ยการพักตัวของเขาไม่ควรจะหลุดวอลลุ่มนะครับในช่วงที่ทุกคนซื้อกันเยอะสุดในช่วงไซเคิลของการพลิกตัวรอบนี้นะตั้งแต่บอททอมนี้ขึ้นมานะครับงั้นแนวนี้อยู่เท่าไหร่ครับทุกคนเราให้ไว้แล้วนะ1560นะครับข้างล่างอยู่ที่1550งั้นก็พูดง่ายคือถ้าพักฐานตรงนี้นะครับ1560 1550เนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะต้องรับให้ได้แล้วฟอร์มตัวให้ได้เพื่อจะกลับมาเป็นภาพขาขึ้นจะได้ในไทม์เฟรมเดย์ลงลึกจากนี้ไปเหนื่อยนะครับลงลึกจากนี้ไปไม่ใช่ว่าจะต้องจบรอบหรือจะต้องหลุดทำโลใหม่นะมันก็ยังมีแนวรับแรงๆแข็งๆอยู่ข้างล่างแต่ก็ไม่ควรจะย้ำว่าไม่ควรจะมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับนะถ้าเป็นฟุตบอลก็อย่างผมบอกนะครับนะมันเข้าใกล้ประตูเกินไปนะครับนะมันต้องสกัดได้แต่ตรงกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับงั้นก็1590นะครับทริกเกอร์แรกจำไว้เลยนะครับนะแล้วก็หลังจากหลุดปุ๊บแนวที่แนวรับดิ่งๆที่ต้องเจอแรงๆก็1560 1550ตรงนี้นะครับในฝั่งของ MT5 คอนเฟิร์มแนวตรงนี้เหมือนกันนะไปดูในตัวของเซกเตอร์กันบ้างครับเซกเตอร์บ้านเรานะครับ5วันที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าวอลุ่มนะครับในวีคที่แล้วนะครับมีเน็ตนะครับเงินไหลเข้าประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับนะเงินไหลเข้าก็แปลว่าแรงซื้อชนะแรงขายเนาะเน็ตกันแล้วนะครับอยู่ที่ 2,000 กว่าล้านแล้วก็เนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเงินเข้าสลับกันเลยนะครับจันทร์เข้าอังคารออกพุธเข้านิดนึงพฤหัสออกหนักศุกร์เข้านะสังเกตดูว่าช่วงหลังเนี่ยเงินเข้าเนี่ยเริ่มแพ้เงินออกแล้วนะอันนี้เป็นอะไรที่คุณต้องจับตานะครับเงินเข้าเนี่ยเริ่มแพ้เงินออกแล้วนะครับเนี่ยเริ่มมันอาจจะเป็นช่วงปลายไซเคิลได้ไหมนะครับถ้าใครนับเวฟเป็นมันอยู่กับการเวฟ5ได้ไหมคือราคามันขึ้นแต่ว่าเงินมันไม่ได้เอาเข้ามาขึ้นมากกว่าเดิมคุณต้องประเมินให้ได้ว่าเออมันมีโอกาสที่เป็นปลายๆเหมือนกันนะงั้นก็ระมัดระวังหน่อยครับส่วนเซกเตอร์ที่มีคนเข้ามาซื้อเยอะสูงสุดก็เป็น ICT ครับในวีคที่แล้วนะครับในกลุ่มนี้นี่คือเซกเตอร์ที่เงินไหลเข้าสูงสุดนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือครับเงินไหลออกสูงสุดตามนี้ครับพลังงานอินชูรันปิโตรเคมีฟู้ดคอนแมทนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งไหลเข้าเนาะICT Foundational Healthcare Transport Banking นะครับ5อันดับแรกนะไปดูตัวที่เป็นของ Symbol กันบ้างนะครับหุ้นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้านะครับในบ้านเรานะครับหุ้นทั้ง800ตัวนะครับ5วันที่ผ่านมาเขาไปซื้ออะไรกันเขาไปซื้อ True กันครับ นะ True นี่เงินไหลเข้าเยอะสุดเลยนะครับตามด้วย KBank AOT นะครับ Thonburi Healthcare Group Delta OR ครับ CRC นะครับเมืองไทย Capital นะครับตัวนี้นะลองไปดูหุ้นกลุ่มนี้ครับนะหุ้นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าในกลุ่มนี้นะว่าหุ้นกลุ่มนี้อยู่บนแนวรับไหมถ้าอยู่บนแนวรับโอกาสที่จะรับอยู่มีมากไหมนะครับถ้าอยู่บนแนวต้านโอกาสจะเบรกเอาด้านบนได้ไหมถ้ามันเป็นไซด์เวย์ออกข้างคุณคิดว่าคุณจะเบรกเอาข้างไหนอะไรยังไงก็ลองไปทำกันบ้านเพิ่มเติมดูเอาจากหุ้นกลุ่มนี้นะก็แคปเจอร์หน้าจอนี้เอาไว้สำหรับในฝั่งหุ้นทั้ง800ตัวในบ้านเราครับคราวนี้มาดูตัวที่เป็นเซต50แบบอินทราเดย์บ้างอินทราเดย์ก็แปลว่าในรายชั่วโมงนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็นับกันไปตั้งแต่10โมง10โมงครึ่งอะไรพวกนี้นะครับสังเกตดูว่าเกิดเซลล์เซตอัพเกิดขึ้นมาช่วง11โมงครึ่งโทษทีครับ11โมงไปจบ11โมงครึ่งเนาะอาจจะดูเวลาแปลกๆสักนิดนึงนะครับนะมันมีพฤติกรรมแปลกๆจริงๆแล้วผมจะบอกทุกคนว่าช่วง10โมงครึ่งถึง11โมงอ่ะเงินไหลเข้าเยอะนะตอนนั้นน่ะก็คิดว่าตลาดแม่งจะมาเลยแล้วอ่ะสงสัยจะเล่นคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้แท่งนี้จริงๆเกินพันล้านนะผมนั่งดูอยู่นะเพราะว่าปกติเนี่ย
ตัวเซตอัพมันจะมา 10:30 น. นะครับแล้วมันจะมาจบ 11:00 น. อันนี้เป็นแพทเทิร์นปกตินะคุณต้องเข้าใจนะว่าคนที่มีตังค์มากๆบางทีมันก็นัดเวลามาเล่นกันมันไม่เล่นทั้งวันหรอกนะครับเล่นทั้งวันมันเหนื่อยครับคนมีตังค์เขาก็เป็นสมาร์ทมันนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะครับก็มีช่วงเวลาที่แน่นอนนะครับเข้ามาเก็บช่วงไหนจำไม่เลยครับ 10:30 น. ถึง 11:00 น. เป็นช่วงเวลาที่เลิกงามยามดีที่เจ้ามือเขาจะเล่นกันนะครับถ้าเขาไม่เล่นช่วงนี้เขาก็จะไปเล่นช่วงบ่าย 2:30 น. ถึงช่วงตลาดเปิดบ่ายแล้วก็ถึงบ่าย 3:00 น. นะครับอันนี้คือเวลาปกติที่เขาเล่นกันนะถ้าไม่ใช่เวลา2เวลานี้เป็นเวลาที่เป็นเวลาที่ปกติเนี่ยคุณต้องโฟกัสว่ามันกำลังทำอะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าเรารู้ว่า 10:30 น. ถึง 11:00 น. จริงเงินเข้าเยอะมากแล้วสุดท้ายตอนปลายๆจะจบแท่งนะครับมีเงินไหลออกนะครับแล้วก็ตอน 11:00 น. เงินไหลออกหนักมากยิ่งขึ้นแสดงว่ามันมีโอกาสสูงมากครับที่มันจะจบรอบในรอบนี้นะครับงั้นขึ้นมาตอนนี้ผมบอกว่าเลยว่าขึ้นด้วยความเปราะบางนะครับเพราะว่าแรงขายค่อนข้างที่เยอะแม้ว่าจะเห็นอาจารย์ก็มีแรงซื้อช่วงบ่ายนี่นะครับแต่ว่ามันเป็นแรงซื้อเพื่อพยุงไว้เท่านั้นเองนะครับอาจจะมาจากต่างชาติก็ได้เพราะต่างชาติมันมาซื้อเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมๆอ่ะการวางแผนของ Market Maker เนี่ยเขาเริ่มสตาร์ทมาว่าอยากจะให้มันเริ่มลงแล้วแหละเมื่อวันศุกร์นะครับนะก็ประมาณนี้งั้นถ้าวันจันทร์นะครับยังไม่เกิดบายเซตอัพขึ้นมาก็ระมัดระวังนะครับการเด้งรอบนี้เปราะบางพอสมควรนะอันนี้ก็คือในฝั่งของเซต50นะครับอันนี้มาดูตัวที่เป็นฟิวเจอร์กันบ้างครับฟิวเจอร์ก็โหมดนะครับสีเหลืองนี่ก็คือโหมดก็คือวอลลุ่มสูงสุดในแต่ละวันนะอันนี้คือวันศุกร์อันนี้คือวันพฤหัสอันนี้คือวันพุธนะครับโหมดอันนี้อยู่958ครับอันนี้อยู่ที่962ครับอันนี้อยู่ที่961ยังไม่เกิดรูปแบบของการฟลิปในระดับวอลลุ่มนะครับจำไว้นะครับวันจันทร์ถ้าเห็นโหมดต่ำกว่า958พักฐานครับจดไว้แค่นี้เลยนะครับวันจันทร์เห็นโหมดต่ำกว่า958ครับเตรียมพักฐานได้เลยนะครับนะก็แสดงว่าวอลลุ่มมาแล้วถ้าไม่ต่ำกว่า58ไม่เป็นไรนะครับจดไว้ตัวเลขนี้ไว้ก็ได้นะครับใครที่ดู MT5 อยู่มีเครื่องมือนี้อยู่เห็นโหมดเห็นสีเหลืองต่ำกว่า958เมื่อไหร่คุณเตรียมตัวได้เลยนะครับวันถัดไปพักฐานได้เลยนะส่วนในภาพแบบวันต่อวันนะครับนะวันพฤหัสปิดแบบนี้วันศุกร์มองอย่างไรนะครับวันพฤหัสเขาปิดก็เขาเล่นฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้เนาะงั้นเอาจริงๆวันศุกร์ฝั่งลงคุณต้องได้เปรียบแต่คุณสังเกตไหมครับว่าวันศุกร์เปิดมามันเกิดแก็บอัพขึ้นด้านบนนะก็ดูเหมือนจะผิดทางใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมว่าเจ้ามือเขาไม่ขาดทุนหรอกเพราะอะไรครับต้นทุนช็อตเขาอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเวลาเขาจะแก็บอัพขึ้นมาอะไรยังไงเขาจะไม่แก็บอัพสูงกว่าต้นทุนของตัวเองครับเพราะว่าเขาจะขาดทุนนะงั้นก็ถ้าคุณมีเครื่องมือนี้อยู่คุณจะรู้ว่าถ้ามันเกิดแก็บอัพแก็บดาวขึ้นมาแล้วมันผิดทางนะคุณจะประเมินริสรีวอร์ดได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นฝั่งช็อตนะครับแล้วถ้ามันจะเกิดผิดทางมันไม่ควรจะผิดทางเกินต้นทุนที่เขาช็อตกันมาค้างเอาไว้นั่นนี่คือความเสี่ยงของคุณอ่ะถ้าเกิดคุณซื้อข้ามมันนะนี่ก็เราพิสูจน์เงื่อนไขนี้ไม่ดูหลายต่อหลายเทปแล้วนะอย่างเช่นรอบนี้ผิดทางแต่มันจะไม่สูงเกินความเสี่ยงที่เจ้ามือเขาถือฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้นะครับนี่ก็คือวิธีการดูนะก็แต่คนเล่นแบบอินทราเดย์เมื่อวันศุกร์เละนะผมบอกได้ก่อนว่าเละเพราะว่าลองช็อตลองไม่ได้ตังค์ครับแต่ขาดทุนด้วยไปดูกันหน่อยสินะครับเป็นผมผิด2ครั้งผมก็เพ่นแล้วรอ next day ละครับฟังลองครับเปิดมาตลาดสั่งลองก็กดลองไปครับขึ้นมากี่จุดครับจุดกว่าๆไม่ได้ตังค์นะเรา expect 3จุด expect 5จุดขึ้นมาแค่จุดหน่อยๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไหลลงมานะครับมาปิด stop loss โดนไปเกือบๆ3จุดนะครับนะถ้าเราค่าคอมก็ประมาณ3จุดช็อตมันให้ช็อตแล้วก็ช็อตครับช็อตตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้ครับทุกคนโดนไปอีก2จุดนิดๆครับ2ไม้ครับโดนไป5จุดเลิกแล้วครับเพราะว่าช่วงบ่ายมันก็เหลือเวลาไม่กี่แท่งแล้วไม่เล่นแล้วนะครับนะผิด2ครั้งก็เพ่นได้เลยครับสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์เน้นความแม่นยำเนาะจริงๆมันก็ต้องถูกจากครั้งที่1แล้วครั้งที่1ไม่ถูกครั้งที่2ต้องถูกครับมันหลังจากนี้ไปก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วตลาดวันนี้มันค่อนข้างที่จะพันผวนแล้วนะครับไปรอเล่นวันอื่นดีกว่าสำหรับพวกกลุ่มสไนเปอร์นะวันนี้ไม่ได้ตังค์ครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เล่น TFX ด้วยตัวโปรแกรมของเรา MT5 นะคราวนี้เรามาลองดูในมุมของตัวเซกเตอร์กันสักนิดหนึ่งครับทุกคนครับนะเดี๋ยวอาจารย์กดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะที่พี่อาจารย์ลืมเอาไอ้นี่มาอันนี้นะครับนะก็ฟูสกินได้ไหมได้นะโอเคของเดิมนะครับเซกเตอร์ของเราจะเคยบอกทุกคนไว้ว่าเซกเตอร์หลักเซกเตอร์รองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเซกเตอร์ไหนน่าเล่นนะตอนนี้เราจะไม่พูดแล้วนะของเดิมก็ยังถูกอยู่นั่นแหละนะครับแต่เราไม่ได้ไลฟ์มาหลายสัปดาห์แล้วเราปล่อยข้ามไปเลยแล้วกันเรื่องของเซกเตอร์
ตอนนี้เราจะบอกทุกคนว่าแค่เซกเตอร์ไหนอยู่ฝั่งขาขึ้นนะครับเซกเตอร์ไหนอยู่ฝั่งขาลงนะครับแล้วคุณไปตัดสินเอาเองแล้วกันว่าขาขึ้นคุณควรทำอะไรขาลงคุณควรทำอะไรนี่คุณต้องตัดสินด้วยตัวคุณเองนะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะซื้อตอนลงก็ได้นะครับนะกลุ่ม VI นะครับไปดูกันเซตกันหน่อยครับเซตนะครับก็ยังคงอยู่ในน้ำของฝั่งขาลงนะครับนะก็เมฆยังคงเป็นสีชมพูอยู่นะครับเซตจะให้ดีต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า1621ขึ้นไปนะครับสัญญาณยังเริ่มดีเซต50ครับในไทม์เฟรมเดย์จริงๆเซต50เนี่ยเป็นฝั่งขาขึ้นมานานแล้วนะการลงรอบนี้ยังแค่เพิ่งเริ่มสตาร์ทเองนะครับถือว่าค่อนข้างแข็งแรงกว่าเซตแล้วกันในฝั่งเซต50นะครับนะแล้วการขึ้นมา AO ของเขาเนี่ยเขาก็ปรับกลับขึ้นมายืนหนูสูงเหนือน้ำกว่าก่อนหน้าเซตได้ซ้ำไปจริงๆเซต50ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเซตนะครับถ้าดูจากโดยรวมในรูปนี้นะเซต100ครับนะก็ยังคงอยู่ในฝั่งขาลงนะครับรอให้กลับขึ้นมาสูงกว่าเมฆสีชมพูถึงจะกลับเป็นฝั่งขาขึ้นได้ MAI ครับเริ่มกลับมายืนเหนือสีชมพูนะแสดงว่าถ้าดูรวมๆในตอนนี้หุ้นตัวจิ๋วๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแม้ว่า AO จะเพิ่งขึ้นมายืนสูงเหนือน้ำก็ตามแต่ว่าโอ้โหการขึ้นมาแต่ละไม้ของเขาขึ้นแรงนะครับแล้วก็เร็วนะครับงั้นก็ตอนนี้เป็นเซกเตอร์แรกที่เริ่มเห็นการขึ้นมายืนสูงเหนือน้ำที่เป็นคนแรกๆนะสำหรับกลุ่ม MAI นะครับเซตดีครับในช่วงนี้นะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเมฆคงเป็นสีชมพูนะครับก็ต้องรอสักนึง TSI ครับเป็นสีชมพูเหมือนกันยังอยู่ในฝั่งของขาลงนะครับ Wellbeing ครับอยู่ฝั่งขาขึ้นครับแล้วจุงอยู่ฝั่งขาขึ้นมานานแล้วนะใครลงทุนใน Wellbeing มานี่ก็รับทรัพย์ครับเพราะว่าขึ้นมาตลอดนะครับเป็นเซกเตอร์ที่เป็นขาขึ้นมาตลอดนะแม้กระทั่งช่วงลงก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับนะเขายังคงเป็นเมฆอยู่สีฟ้าอยู่เลยนะครับตอนนี้นะงั้นก็เวลบีอิงก็ยังคงอยู่ฝั่งขึ้นนะแต่จะดีมากๆครับถ้ากลับขึ้นมาสูงกว่าแนวต้านเดิมตัวนี้ก็จะเป็นการสูงเหนือเมฆเหมือนกันสมอลเซตครับก็ยังคงอยู่อันเดอร์เมฆสีชมพูอยู่นะครับถ้าเทียบกับสมอลเซตกับ MAI ก็ MAI ถือว่าเคลื่อนไหวได้ดีกว่านะครับไปดูตัวถัดไปสิตัว energy ครับ energy อยู่แนวโน้มขาขึ้นนะทุกคนเห็นอย่างนี้ก็เหอะครับเมฆเป็นสีฟ้านะครับแต่ต้องกลับขึ้นมาสูงกว่าตัวนี้ให้ได้ครับแนวต้านเดิมไฮเดิมมาสัก 24,600 ครับกลับขึ้นไปได้ก็จะเป็นผลดีกับ energy เพราะว่าการอยู่การมีเมฆสีฟ้าต้องพยายามเทรดอยู่สูงเหนือเมฆด้วยนะครับไม่งั้นมันจะทำให้เมฆเปลี่ยนสีได้ในอนาคตปิโตรเคมีครับยังคงอยู่ฝั่งลงชัดเจนครับแบงก์อยู่ฝั่งลงเหมือนกันแต่เริ่มขึ้นมายืนสูงกว่าขั้นบันไดตรงนี้ละนะครับก็สั้นๆพยายามพลิกขั้นบันไดให้เป็นสีฟ้าให้ได้ก่อนนะครับสำหรับแบงค์แต่เริ่มฟอร์มตัวได้ดีขึ้นนะสำหรับกลุ่มแบงค์ AO ยืนเหนือน้ำได้เป็นที่เรียบร้อยทรานสปอร์ตครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดใครตามสมัยก่อนเราจำได้ไหมว่าทรานสปอร์ตเป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่อยู่ในเกณฑ์ซื้อของเราด้วยคือเราถือทรานสปอร์ตมาตั้งนานแล้วด้วยนะก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับทรานสปอร์ตครับฟินแลนเชียลครับเป็นขาลงก็จริงนะครับแนวโน้มหลักนะแต่ว่าเริ่มกลับมายืนสูงเหนือเมฆได้แล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าจับตาครับITT ยังคงอยู่ต่ำเตี้ยเลยดินอยู่นะครับแต่เริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ก็ฟื้นแบบช้าๆ Healthcare ครับเคยเป็นขาขึ้นมานานสักพักหนึ่งมีการพักฐานลงมาตอนนี้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกแล้วในรอบใหม่ครับผม Commerce ยังเป็นขาลงอยู่นะครับพยายามจำเลยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเป็นภาพขาขึ้นขาลงนะเพื่อที่คุณจะได้วางแผนถูกในแต่ละเซกเตอร์แล้วเซกเตอร์ไหนที่ดูเหมือนมีสัญญาณกลับตัว Food ยังครับ Agri ยังครับ Conmat ยังครับ Construction ยังครับproperty ดูน่าจับตานะครับตรงที่ว่า1นะครับเขาเริ่มกลับขึ้นมายืนสูงเหนือเมฆนะครับแล้วก็เริ่มทำไฮใหม่สูงได้สำหรับ property นะ steel ยังครับ electronic ครับเป็นไงบ้างครับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่แล้วเนาะใน2สัปดาห์ที่ผ่านมา1 2 3 4 5เห็นไหมครับมา5วันที่แล้วนะครับแล้วก็1 2นะครับใน2วีคก่อนเนี่ยนะครับเริ่มฟื้นละเป็นภาพขาขึ้นแล้วนะสำหรับกลุ่ม electronic ครับ auto ยังครับผมนะสำหรับ auto ต้องรออีกสักนิดนึงต้องจำกันนะครับทัวริซึมยังคงเป็นภาพขาขึ้นนะครับมีเดียขาลงอยู่โฮมเป็นภาพขาลงอินชูรันขาลงนะครับแพคเกจจิ้งขาลงเพอร์ซันขาลงนะครับโปรเฟชชั่นอลขาลงก็จริงแต่ว่าเริ่มน่าสนใจนะครับเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวในของโปรเฟชชั่นอลแล้วก็แฟชั่นยังคงอยู่ในภาพขาขึ้นอยู่นะอ่ะไปลองดูเซกเตอร์ที่เราชื่นชอบนะครับพยายามดูเมฆใครดูไม่ทันกดย้อนหลังดูได้เมฆคอนเซปต์คือเมฆเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพขาขึ้นแน่นะครับลงซื้อได้ส่วนใครที่ชอบเมฆสีชมพูนะครับให้พยายามดูกลุ่มที่มันมีเริ่มขึ้นมาสูงเหนือเมฆแล้วอันนี้เป็นโอกาสนะครับหรือดูขั้นบันไดนี้ก็ได้ถ้าขั้นบันไดนี้เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีฟ้าเนี่ยก็แสดงว่าเริ่มเห็นการพลิกที่จะเกิดการกลับตัวได้นะครับสำหรับคนที่เริ่มลงทุนแบบดูจากภาพใหญ่ดูจากเซกเตอร์ก่อนนะสำหรับภาพรวมของตัวเซกเตอร์ในสัปดาห์นี้นะเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองไปสรุปภาพรวมของเซตกันหน่อยนะผมเห็น1590จากเมื่อสักครู่นี้ผมยังคงมองว่า1590สำคัญนะครับแล้วก็
ยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังคงมองว่า1590นี่แหละเป็นความเสี่ยงที่ห้ามหลุดเด็ดขาดในวันใดวันหนึ่งนะครับจริงๆมันเป็นไทม์เฟรม30นาทีนะคุณจะรอหลุด3นาทีก็ไม่เวิร์กละนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะรอปิดสิ้นวันก็ไม่ว่ากันนะครับนะก็ใช้ทั้งสิ้นวันก็ได้ใช้ทั้ง30นาทีก็ได้เหมือนกันสำคัญมากๆในแนว1590เป็นทิกเกอร์แรกหลุดตรงนี้มาเจอกันต่อแถวนี้นะครับแล้วตรงนี้แหละถ้าเกิดรับอยู่เนี่ยทําเฟรมเดย์เนี่ยน่าสนใจไม่เข้าเงื่อนไขแต่หลุดตรงนี้ไปนะครับทําเฟรมเดย์จะเริ่มน่ากังวลส่วนแนวต้านมองว่าอย่างดีสุดอย่างเก่งสุดครับไม่ได้เกินโซนนี้งั้นเซตวันนี้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแม้ว่าราคาจะจริงๆราคามันสุกไม่ได้ขึ้นนะราคามันสุกเป็นไซด์เวย์งั้นก็โอเคแผนมันก็ไม่ได้ปรับอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันสุกมันวิ่งออกข้างอย่างเดียวถ้าไปดูกราฟเห็นไหมมันเด้งดึงออกข้างประมาณเนี้ยนะครับสำหรับในภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะอ่ะโอเคไปดูโรบอทกันสักนิดหนึ่งครับนะต้นสัปดาห์ต้องดูโรบอทกันด้วยนะครับเซต10บ้านเรานะครับก็ผ่านมา11เดือนแล้วที่เราเริ่มเอาโรบอทมาแข่งขันกันนะครับ11เดือนเนี่ยครับก็ปรากฏว่าตลาดบ้านเราไม่ไปไหนเลยรอบ11เดือนล่าสุดนะครับก็ยังคงเซต50เนี่ยติดลบไปประมาณสักเกือบ 3% เท่าที่ครับผมดูผิดครับติดลบไป 0.3% ครับตรงนี้นะสำหรับภาพรวมของเซต50นะในรอบ11เดือนที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรบอทของเราใน week of week นะครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยเซต50เนี่ยบวกไป 1.11% นะครับแล้วก็ระบบแต่ระบบก็บวกตามนี้นะครับมี2ระบบที่แพ้ตลาดได้ทันทีครับที่ติดลบนะครับมาก็มีของเบ้งลบไป 0.7 นะครับฮองตงลบไป 0.87 นะครับที่เหลือก็บวกทั้งหมดจะบวกมากบวกน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับประมาณนี้ส่วนโรบอทของเราทั้ง7ตัวนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เราไม่ได้เอาโรบอทขึ้นโชว์หน้าเว็บเนี่ยตลาดทีเฟกเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับผมพูดในห้องกลุ่มนะใครที่อยู่ใครที่เปิดพอร์ตมานะครับมีคนทักว่าอาจารย์ไม่เอาโรบอทขึ้นโชว์แต่ละวันผมไม่เอาขึ้นละถ้าผมเอาลงเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณก็ดูนะครับว่าตลาดจะเริ่มมีเทรนด์แล้วนะครับผมพูดอย่างนี้ประมาณสัก3วีคได้ไหมคุณย้อนไปดูใครอยู่ในห้องนะครับนะเปิดพอร์ตมานะครับผมยังขำอยู่เลยแล้วก็จริงไหมสองสวิกนะครับเห็นไหมตลาดขึ้นตลอดเลยนะครับไม่มีไซด์เวย์เล่นง่ายมากครับฟิวเจอร์นะครับแล้วระบบก็เริ่มทำกำไรได้ดีขึ้นนะครับนะอันนี้คือวีคออฟวีคนะครับอาจจะเห็นมันลงบ้างนะครับแต่ว่าเดิมรวมก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 วีคที่แล้วทุกคนก็ปรับสูงขึ้นหมดแล้วนะครับในเทียบกับ 2-3 วีคที่ผ่านมานะครับที่มันเริ่มตลาดไม่นั่นนะไม่แกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวแหละนะครับออกไปนะครับนะตัวนี้ก็ยังคงไม่ให้ดูเป็นวีคต่อวีคแล้วกันนะครับใครจะเข้ามาดูนะก็แต่ใครจะดูแบบเดลี่แต่ละวันคุณเข้าไปที่ www.workshop.center คุณสามารถดูแบบเดลี่ได้เลยนะครับนะหรือเข้าไปที่สแกนQR Codeซ้ายมือเอ้ยโทษทีครับด้านบนกับด้านล่างตรงนี้ในการเข้าไป follow signal พวกนี้โรบอทพวกนี้เป็นสัญญาณเรียลไทม์นะครับโรบอทแอคชั่นข้างไหนบอกทันทีแอคชั่นกี่คอนสัดส่วนเท่าไหร่นะครับฝั่งลองเท่าไหร่ฝั่งช็อตเท่าไหร่นะครับนะซับลอตตรงไหนเทคโปรฟิตตรงไหนนะครับบอกทันทีแบบเรียลไทม์โรบอทจะบอกหมดเลยนะส่วนนี้ก็เป็น performance เห็นไหมครับนะตั้งแต่ 2-3 วีคเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มบวกขึ้นมาแล้วแต่ละคนนะครับเริ่มดูดีนะฮะนะสัญญาเริ่มโอเคขึ้นนะครับนะก็เอาออกไปดีแล้วนะครับนะจะได้เล่นง่ายที่ตลาดฟิวเจอร์บ้านเรานะครับส่วนนี้เป็น signal นะครับ signal จะต่างจากตัวโรบอทที่นึงตรงที่ว่า signal เนี่ยมันจะหลังจากประกาศเนี่ยมันจะมี performance ว่ามันจะต้องเหวี่ยงไปได้กี่จุดนะครับอย่างตัวระบบมือเนี่ยก็จะ performance มันอยู่ที่5จุดหมายความว่าถ้าเกิดมันบอกลองนะครับมาแล้วมันเหวี่ยงขึ้นไปได้5จุดก็ถือว่าโอเคมันถึงเป้าแล้วที่เหลือจะไปไกลได้หรือไปไม่ได้นะก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนกันครับบอกช็อตก็เหมือนกันมันก็ expect 5จุดจะลงต่อไหมหรือจะตีกลับก็ตอบไม่ได้ละนะครับอันระบบมือก็ตามนี้ครับสีเขียวคือเหวี่ยงเกิน5จุดครับสีขาวนะครับเหวี่ยงไม่ถึง5จุดนะครับก็ค่อนข้างผิดเยอะนะในรอบ3เดือนเนี่ยผิดกันไป6ครั้งนะครับนะที่ไม่สามารถนำไปได้5จุดค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับตัวระบบมือในฝั่งของ T-Fect เนาะ Swing 5ครับ Performanceดีมากครับนะใครที่เห็นโอ้โหเนี่ยเห็นไหมโดยเฉพาะเนี่ยรอบครึ่งเนี่ยประมาณเกือบ2เดือนมาเนี่ยโอ้โหสวิงไฟนี่ผิดน้อยมากครับนะผิดแค่2ครั้งเองนะครับในรอบเดือนครึ่งตรงนี้โหดมากนะครับอันนี้ก็ expect 5จุดเหมือนกันนะครับนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงหลังนี่ดีมากนะครับปุ๊บนะครับบอกปุ๊บก็ถึงเป้านะครับนะประมาณนี้นี่ก็ expect 5จุดเหมือนกันแต่ว่าสวิงไฟจะมาถี่หน่อยนะครับอาจจะมาวันละครั้ง2วันครั้งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าตลาดจะเหวี่ยงแรงขนาดไหนสำหรับระบบสวิง5ตัวนี้ครับส่วนนี้เป็นระบบมือในฝั่งทองคำครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็มี4ครั้งครับที่ไม่สามารถเหวี่ยงไปได้10เหรียญนะครับนะก็คือสีขาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็จะเหวี่ยงเกิน10เหรียญ นะครับอันนี้เพอร์แมนวัดกันที่10เหรียญครับสำหรับในฝั่งของตัวทองคำนะลืมมาหน้าขึ้นมาครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับฝั่งทองคำครับสำหรับฮอตมันนี่คืออะไรนั้นนะครับก็ต้องตอบว่าฮอตมันนี่เนี่ยก็คืออินดิเคเตอร์ย่อยตัวหนึ่ง
สำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type 0 Plus นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ Enhance นะครับหรือปรับตัว Performance นะครับตัวที่เป็นซุปเปอร์เทรนด์นะครับหรือตัวที่เมคนะครับให้มีการเกาะเทรนด์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ Reversal ผสมเทรนด์นะครับแล้วก็มีเทรนด์คุมอีกรอบหนึ่งที่เป็นเมคนะครับซุปเปอร์เทรนด์ตรงนี้นะครับนะทำให้คนที่ชอบรันเทรนด์ยาวๆนะครับนะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทรนด์ได้หลายไทม์เฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับนะอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น VIP แล้วก็สามารถที่จะ access เข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับในไทม์เฟรมย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า The First Bot นะครับ The First Bot ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เราพรูฟมาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำสเตรทเทรดนะครับนะเทรดกับหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบรกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าก็จัดการได้เลยนะครับ The First Bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุง The First Bot นะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับ The First Bot ตัวนี้นะครับเรารันมานะครับนะเป็นผล Back Test นะครับตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์นะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับ 3.3% นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอา The First Bot เนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้น Big Cap 10ตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็น 25% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาเซ็ต50นะครับทั้งตะกร้าเซ็ต50เลยมาใส่นะครับมารันด้วยตัวนี้นะครับก็จะบวกไป 20% นะครับเปอร์เซ็นต์วินของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 69% กว่าๆแล้วก็มีค่าแม็กดอดาวนะครับนะน้อยมากครับแค่ 6% ครับแม็กดอดาวก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านนึงนะครับถ้าแม็กดอดาว 6% ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสัก 60,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบนี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับหรือล้านละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คำแนะนำให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองสแกน QR Code ตรงนี้นะครับเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็แน่นอนครับผลการดำเนินงานในอดีตนะครับนะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทำได้ตัวเลขแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันดัมเบิลท์โอเคไหมนะครับนะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพอร์แมนคุณอาจจะทำให้เพอร์แมนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าทำให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เรามีให้เป็นเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่พรูฟออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นโรบอท The First Bot นะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับนะท่านใดที่เปิดพอร์ตเข้ามาคุณสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับนะตัวที่เป็นการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือนะครับ T-Fake นะครับ Sniper นะครับนะวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับภาพ before กับ after นะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับนะก็พูดง่ายคืออยากจะจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนำว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็สมัครตัว MT5 รายปีนะครับ MT5 รายปีก็ตกปีละ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน Academy แล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ 15-40 นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน Academy สามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะ10กว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้าใน
มาใน Academy นะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้ Academy สอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกน QR Code ตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า bit.ly นะครับ /academyrerun ก็ได้เพื่อจะดูว่า Academy เนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร MT5 รายปีนะครับตัวนี้นะโอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V-Machine นะครับ V-Machine ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคุณที่เทรด TFX นะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็ V-Machine จัดการให้หมดไม่ว่าจะออกลอตไซส์เท่าไหร่นะครับนะแก้พอร์ตอย่างไรเทคโปรฟิตล็อกโปรฟิตรันโปรฟิตยังไงนะครับตัว V-Machine จะพยายามแฮนเดิลจัดการให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดพอว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะครับสำหรับตัว V-Machine ตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกน QR Code นะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับและใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสตัดดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของ TFX แล้วก็ในฝั่งของทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ after มาคอมเพลกันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันไหนพูดผิดนะครับเราก็จะมาคอมเพลให้ดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะใครสนใจจะลงเวฟไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวฟเนาะส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเช่นเดียวกันนะสำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตช์ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Alert Signal นะครับในฝั่งของตัว TFX ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบ Swing 5ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งโรบอทนะครับที่เป็น The First Bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอทในฝั่ง TFX ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับ1นะครับคอร์สเรียนฟรีก็เป็นคอร์สที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับเป็นคอร์สที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คนเรียนค่อนข้างที่ชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ำเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับนะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ของดีมาให้คุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่www.openaccount.trade ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA ที่ A0059 ครับสามารถที่จะแนะนำทุนก็มาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบรกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปั๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตช์ได้เลยในวันถัดไปครับผมโอเคครับส่วนนี้นะครับเนื้อหาของเรานะครับในฝั่ง Academy นะครับเราสอนกันมาถึงตัวที่45นะครับเซสชั่น45นะท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาเรียนนะครับ Academy เราจะรวบรวมเนื้อหาการเรียนต้องจัดเป็นหมวดหมู่นะครับใครที่ตามไม่ทันใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยดูเทปนี้แล้วต้องไปดูเทปไหนก่อนวะอะไรเงี้ยนะครับใครที่พลาดในการดูเทปหรือไม่ได้ตามตลอดเนี่ยผมแนะนำให้ลง Academy นะครับเพราะ Academy มันจะเรียงเนื้อหาเอาไว้นะครับร้อยเรียงเอาไว้คุณสามารถที่จะมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันจะเหมือนเป็นคอร์สเรียนนะครับแล้วก็สอนหมดในฝั่งของ Fundamental Technical นะครับนะเรื่องของการทำโรบอทเรียกว่าทุกความรู้อยู่ในฝั่ง Academy หมดเลยนะครับแล้วก็สอนเกือบทุกวันด้วยนะครับนะมาเรียนกันได้เลยอาจารย์ก็หลากหลายท่าหลากหลายท่านมากๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็สมัครอะไรนะMT5 รายปี 3,000 บาทนะครับก็สามารถเข้ามาในฝั่ง Academy ได้เต็มที่เรียบร้อยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับใครที่รักในการเรียนแล้วก็บางทีบางครั้งบางคราวไปจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเริ่มเรียนตรงไหนก่อนแนะนำให้เข้า Academy ได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดของผมเองที่ผมเคยสอนจบเอาไว้แล้วนะครับเข้าไปที่ www.workshop.in.th นะครับหรือโทร0649699415ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีในฝั่งหุ้นในฝั่ง TFX อะไรพวกนี้นะครับมีครบหมดละลองเข้าไปดูแล้วกันเป็นเนื้อหาที่สอนจบแล้วแต่ก็ยังคงใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่า
พวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานนะครับในการที่เราจะไปต่อในฝั่งที่นี่เข้าได้นะครับทุกแนวคิดทุกความรู้ทุกระบบที่ผมมีก็อยู่ในฝั่งนี้หมดแล้วก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับในฝั่งของการเรียนมาฝั่งหุ้นกันหน่อยครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับประจำวันที่5สิงหาคมนะครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟินแลนด์ไทยนะหุ้นฮอตคืออะไรครับ MTC นะครับจุดพีคจุดอันนี้ก็เป็นจุดพีคยังมาไม่ถึงแต่งบโค้ง2จ่อนิวไฮงงอ่านแล้วงงแต่ว่าอะไรจุดพีคยังไม่ถึงนะครับนี่มันแค่เริ่มต้นนะครับนะแต่ว่างบเนี่ยจ่อนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟินแลนด์ไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟินแลนด์ไทยนะครับค้นหาข่าวนี้ได้เลยครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับ SVT วอลุ่มเข้าครับ13เท่าบวกไป 4.74% ครับหุ้นแอป APP นะครับวอลุ่มเข้า10เท่าบวกไป 6.21% ครับSVOA ครับวอลุ่มเข้า10เท่าบวกไป 6.85% ทาคุนิครับวอลุ่มเข้า7เท่าบวกไป 8.52% แล้วก็หุ้น IT ครับวอลุ่มเข้า 6.23 เท่าบวกไป 9.49% ครับไปหุ้นวันนี้รีเควสต์ไม่มีนะไปลองทำหุ้นในกลุ่มนี้กันดูดีกว่าครับเดี๋ยวไปเริ่มวางแผนนะครับในหุ้นกลุ่มนี้กันครับทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็เรคคอมเมนต์ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทรดเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันเดเมนทัลแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคอลนะครับฟันเดเมนทัลนะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัพไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวฟันเดเมนทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้ครับส่วนตัวเทคนิคอลนะครับช่วยคุณได้ในการประเมินดูแนวโน้มของสินทรัพย์นั้นๆนะครับว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับรวมทั้งจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมิน risk reward ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของ position sizing ได้นะครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรนะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้วว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วคุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนพยายามเริ่มต้นที่หุ้นเดียวไว้ก่อนนะครับโอกาสที่จะสำเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดำเนินงานครับหรือกำไรของบริษัทเนาะเวลาดูกำไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนวนอนมาเทียบกันแบบนี้เนาะแนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Q on Q year ครับแนวนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับจากนั้นให้ไปดูเทรนกำไรครับตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนกำไรถ้าเทรนกำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนกำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกำไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเข้า2เงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไหร่ครับแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักลงทุนทำอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจได้ตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูเรื่องการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลประมาณสัก 1.67% เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะ provide โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ PE zone กับ PBB zone เนาะเวลาดูก็หารูปทรงที่เป็นทรงระฆังความของเขาอยู่ไหนครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ PE สูงๆครับบางตัวก็อยู่ PE ต่ำๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเทียบกับชาวบ้านชาวช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด PE สูงๆได้และถ้าเกิดนักทุนเนี่ยเขายอมรับ PE สูงๆตรงนั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพลย์ออกมาเป็นรูปทรงของระฆังคว่ำนะครับหรือราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last PE นะครับสูงกว่าระฆังคว่ำแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าเห็น last PE ต่ำกว่าระฆังคว่ำแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงคุณก็ไปดูกราฟเทคนิคอลเป็นอันดับสุดท้ายครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนั่นเองครับโอเคครับมาหุ้นตัวแรกนะครับ MTC ครับก็ประกาศกำไรออกมาไตรมาส1ครับอยู่ที่1,375 ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้ 1,373 ล้านอันนี้ก็ถือว่าได้ขึ้นนิดหน่อยครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับราคานะครับเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับ EPS ค่อนข้างที่จะทำค่อนข้างดีนะครับเปลี่ยนจาก
ตอนเดิมเป็นของเดิมเป็นแนวโน้มขาลงนะครับกำไรนะครับเริ่มเห็นหลักเริ่มเห็นกำไรเริ่มมาลดลงแล้วเริ่มฟื้นนิดหน่อยราคานี่ก็ไม่ทำนิวโลใหม่นะครับเริ่มยกไฮสูงขึ้นได้ซ้ำไปนะครับหุ้นตัวนี้ปันผลประมาณสัก 0.7% ครับ PE เขา21เท่าแพงไม่เอ่ยนะครับก็ต้องตอบว่าไม่แพงนะ21เท่านี่ถือว่าอยู่ในโซนราคาถูกเลยนะพอเขาเล่นระดับ22ถึง30เท่าได้สบายสบายครับตรงนี้ถือว่าถูกมากๆครับตัวกราฟเทคนิคอลครับก็ราคานะครับเพิ่งจะลงจริงๆตรงนี้เบรกคู่สมมาตรไปแล้วนะครับแต่ดันรับไม่อยู่ลงมาไซด์เวย์กรอบล่างใหม่นะครับบริเวณคู่สมมาตรแนวรับตรงนี้นะตอนนี้ขึ้นกลับมาเบรกได้อีกรอบนึงเนี่ยงั้นรอบนี้ห้ามหลุดตรงนี้แล้วนะเส้นแดงครับเส้นแดงอยู่ตรงไหนครับทุกคนแนวรับเส้นแดงอยู่ตรงที่ตรงนี้ครับ47บาทสลึงครับแนวรับหลักในรอบนี้ที่ห้ามปิดหลุดเด็ดขาดสำหรับหุ้น MTC ครับนักวิเคราะห์ครับมอง MTC ยังไงกันบ้างครับไปลองดูกันหน่อยสิMBC ครับนักวิเคราะห์นะครับแนะนำซื้อถึง9โบรกครับถือ1โบรกครับประมาณเฉลี่ย57บาท80ตังค์ครับ57บาท80ตังค์อยู่ตรงนี้แหละครับเป๊ะเลยนะครับตัวเลขเดียวกันเลยนะครับตรงนี้นะแนวต้านสำคัญนะครับมองอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ Type 0นะครับมองตัวนี้ยังไงกันบ้างครับ MBC ตัวนี้นะครับยืนขึ้นมาสูงเหนือเมฆสีชมพูแล้วก็ขั้นบันไดปรับเป็นสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสัญญาณแรกที่เกิดกับตัวอย่างจริงจังในระดับของไทม์เฟรมเดย์นะภาพ1ชั่วโมงครับเป็นภาพขาขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้สังเกตดูดีนะครับว่าเขาแข็งแรงกว่าเซตมาตั้งนานแล้วนะจำได้ใช่ไหมครับนี่พอขึ้นมาแข็งแรงกว่าเซตพอหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ทำนิวโลใหม่นะครับแล้วกลับขึ้นมาสูงซีโร่ไลน์อีกรอบนึงขึ้นเลยนะครับจำได้ใช่ไหมพูดกันมาบ่อยหลายทีแล้วนะครับตรงนี้นะหลักการเหนือซีโร่ไลน์นะครับแข็งแรงกว่าเซตถ้ากลับมาต่ำกว่าซีโร่ไลน์อีกรอบหนึ่งห้ามทำนิวโลแล้วถ้ากลับมาสูงกว่าซีโร่ไลน์จะเป็นยืนยันนะครับเป็นภาพขาขึ้นตรงนี้นะครับงั้น MTC ก็ประมาณนี้ครับตัวที่2ครับถัดไปเลยนะครับตัวที่2นะครับนะก็ SVT ครับกำไรไตรมาส1 22ล้านครับนะเป็นหุ้นที่เข้ามายังไม่นานนะ Sun Bending นะแต่ว่าเราไม่มีเทียบแนวตั้งแต่เกิดเทียบแนวนอนก็ถือว่ากำไรดีขึ้นนะกว่า2ไตรมาสที่แล้วครับเริ่มเห็นราคาครับเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมางี้เลยปันผลประมาณสัก 1% ครับ PE ของเขา41เท่าแพงไหมครับก็ไม่แพงครับจริงๆนักทุนเขายอมรับระดับ60กว่าเท่าได้นะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาไม่นานด้วยแหละก็อาจจะเห็นแนวรับแนวต้านที่เฮ้ยครับเห็นอาจจะเห็น PE ที่อาจจะยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขายังรับเรทนั้นได้อยู่นะกราฟเทคนิคครับมุมมองของหุ้นตัวนี้นะครับนะก็หลุดไปแล้วนะครับแนวรับตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะต้องไปใช้ตรงนี นี่คือโซนแนวรับหลักนะครับอันบนคือโซนแนวต้านนะงั้นสังเกตดูดีนะครับว่าคู่สมมาตรแนวรับเนี่ยอยู่แถวบริเวณนี้การทะลุเหนือ4บาทขึ้นมาได้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับสำหรับแนวรับหลักณตรงนี้นะสำหรับตัวของ SVT นะผมเซฟนิดนึงอ่ะ4บาท2ตังค์ตรงนี้นะครับนักวิเคราะห์มองหุ้น SVT อย่างไรครับยังไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับในรอบ2เดือนล่าสุดครับ Type 0มอง SVT อย่างไรครับแป๊บนึงนะโอเคทีอาจารย์ก็งงๆกับมันกันนะหน้าจอเนี่ยSVT ครับ Sun Bending นะครับยังคงเป็นหุ้นในแนวโน้มเพิ่งเข้ามาไม่นานเนาะการปรับของตัวนี้เพิ่งเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะครับแต่ให้เหนือขั้นบันไดนี้ปรับเป็นสีน้ำเงินได้จะเป็นสัญญาณที่ดีภาพ1ชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในภาพของ1ชั่วโมงเนาะราคาขยับขึ้นมาสูงกว่าตัวซีโร่ไลน์ของตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่แข็งแรงกว่าตลาดสำหรับ SVT ในระยะสั้นนะตรงนี้นะที่เริ่มแข็งแรงกว่าตลาดแล้วนะครับก็
ประมาณนี้ครับแนวรับก็ห้ามหลุดก็ตรงนี้เลยนะครับแนวรับที่ห้ามหลุดก็คือ2.86ลึกไปหน่อยใช่ไหมแต่เป็นโลสุดท้ายของหุ้นที่หุ้น IPO ขึ้นมาไม่นานอ่ะถ้าทำโลใหม่ก็แสดงว่าไม่ใช่ละในรอบนี้นะครับถัดไปครับ APP ครับกำไรไตรมาส1 10ล้านครับลดลงจากของเดิมที่คาดไว้12ล้านนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะ APP นะครับนะก็กำไรจริงๆก่อนหน้าก็ดีมาตลอดนะมาลดลงไตรมาสที่ผ่านมาล่าสุดนี้เองนะงั้นก่อนหน้าไปดูซิว่ากำไรเขาวิ่งขึ้นมั้ยกำไรเขาก็เป็นไซด์เวย์ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่โทษทีครับราคานะครับเป็นไซด์เวย์ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับโลหลุดไหมนะครับไม่หลุดครับปิดบริเวณโลเดิมแล้วก็ตีกลับเลยนะเป็นแพทเทิร์นดับเบิลบอททอมได้นะครับปันผลออกมาสัก 5.8% PE 18เท่าไม่แพงนะครับเขาเล่นระดับ24เท่าได้นะครับตัวนี้นะงั้นก็กราฟเทคนิคดูซิลงมาที่บริเวณแนวรับพอดีเลยตัวนี้นะครับ2.94 ถึง 2.80 แล้วราคาก็เริ่มตีกลับละตรงนี้ขยับออกไปได้นะเพราะมันหลุดแล้วหลุดอีกมันจะไม่ใช่คู่สมมาตรละผมเอา 461.8 ออกไปนะครับแล้วก็เชื่อมระหว่างโซนบนกับโซนล่างใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเค APP นะครับงั้นแนวต้านสำคัญก็นี่แหละทะลุขึ้นมาได้ละ3.70นะครับขึ้นมายืนเหนือ3โทษทีครับเมื่อเข้ามาในโซนของ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแล้วก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจน่าจับตานะสำหรับ APP นะครับนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้อย่างไรครับไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับ2เดือนล่าสุดนะType Zero ครับมอง APP อย่างไรครับ Type Zero เนี่ยในฝั่งแดงคงเป็นภาพขาลงนะแต่การขึ้นมาสูงกว่า 3.76 ได้เป็นสัญญาณที่เริ่มดีละขึ้นมาสูงเหนือเมฆแล้วนะครับ1ชั่วโมงเป็นภาพขาขึ้นแล้วนะครับเริ่มเห็นสัญญาณนะครับสูงกว่านะครับตัวZero Line จริงๆขึ้นมาสูงกว่า Zero Line ตอนนี้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่เริ่มสูงกว่า Zero Line แล้วหลังจากนั้นนะครับเกิดสัญญาณย่อตัวลงมาไม่ทำ New Low ไม่ทำ Low ใหม่นะครับกลับขึ้นมาสูงกว่าซีโร่ไลน์อีกรอบหนึ่งพุ่งเลยนะครับประมาณนี้แหละครับหลักการใช้ตัวหุ้นนี้มันแข็งแรงกว่าตลาดในการประเมินนะงั้น APP เป็นขาขึ้นนะครับในภาพ1ชั่วโมงครับ SBOA ครับกำไรไตรมาส1ครับ42ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยไว้37ล้านครับยังคงทำกำไรได้ดีไหมดีนะจริงบางไตรมาสอาจจะดรอปลงบ้างแต่ว่าเทรนรวมๆก็อยู่ฝั่งขึ้นนะครับสำหรับหุ้น SBOA นะครับราคาก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างครับปันผลประมาณสัก 2% PE ของเขา17เท่าครับเป็นราคาเหมาะสมแล้วเขาเล่น17เท่าได้บริเวณนี้อยู่แล้วนะครับกราฟเทคนิคเองเนาะราคาลงมาแถวบริเวณแนวรับคู่สมมาตรเลยใครที่มีคู่สมมาตรที่อยู่ในมือก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าคุณได้บอททอมสุดของรอบตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้ออกไปได้แล้วนะครับมันจะเหมือนกับหุ้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับต้องปลดออกไปนะครับ 261.8 นะเพราะมันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเราก็จะตัดตรงนี้ออกไปงั้นก็จะเหลือกรอบบนกรอบล่างอย่างนี้เนาะมาร์คตรงนี้ขึ้นไปด้านบนครับอ่ะนี่ก็คือ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางระหว่างแบ่งโซนบนกับโซนล่างสำหรับหุ้น SVOA ง่ายๆครับอย่าหลุด2.60ก็พอนี่คือจุดสำคัญที่ห้ามหลุดสำหรับหุ้นตัวนี้นะนักวิเคราะห์มอง SVOA อย่างไรครับไม่มีบทวิเคราะห์อีกแล้วในรอบ2เดือนล่าสุดครับไทซิโร่มอง SVOA อย่างไรครับมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บสะสมนะครับนะฮอตมันนี่ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะเริ่มเป็นเข้ามาบงบริเวณใกล้ๆบอททอมนะครับก็วิ่งสูงขึ้นนะครับ1ชั่วโมงครับเป็นภาพขาขึ้นมาที่เรียบร้อยนะครับจริงๆ1ชั่วโมงเนี่ยแข็งแรงกว่าเซตมาตั้งนานแล้วนะถ้าคุณดูให้ดีนะครับถ้ามีคุณมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้อยู่สังเกตนะครับว่าเขาเริ่มแข็งแรงกว่าเซตนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยแทบจะแข็งแรงกว่าเซตตลอดเลยแม้จะมีบางช่วงจังหวะที่ดรอปลงมาต่ำกว่าซีโร่ไลน์บ้างพอกลับขึ้นมาใหม่ก็วิ่งขึ้นตามสูตรเลยนะครับสำหรับตัวนี้วิ่งขึ้นไปได้ยาวเลยสำหรับหุ้น SVOA นะครับแนวรับไหนห้ามหลุดก็เมื่อกี้ที่บอกไว้นั่นแหละ2.60ครับผมตัวถัดไปครับถ้าคุณนี่ครับกำไรไตรมาส1 27ล้านกำไรดีมากนะดีกว่าของเดิมที่เคยทำไว้3ล้านกว่าเป็นถ้าคนนี้เป็นหุ้นกำไรค่อนข้างดีช่วงหลังใครไปดูดิเขาทำอะไรครับกำไรวิ่งขึ้นอย่างเดียวราคายังไม่ไปเท่าไหร่นะปันผลครับอยู่ที่1.6% ครับ PE ของเขานะครับ17เท่าไม่แพงครับเมื่อก่อนเล่นกันเยอะแพงกว่านี้เยอะมากนะเป็นหุ้นที่กำไรโตขึ้นมาแรงมากในช่วงหลังนี้นะครับราคานะครับเคยทะลุคู่สมมาตรไปแล้วเกิดเฟลนะครับเกิดฟอลซิกแนลหลังจากนั้นขึ้นชนเป็นแนวต้านให้ผ่านขึ้นเป็นแนวต้านให้ผ่านนะครับรอบนี้ถ้าเกิดทาคุณนี้ยืน2.04ได้นะครับก็น่าจะเอาจริงแล้วนะราคาลงมาที่แนวรับ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแล้วตีกลับครับสำหรับหุ้นทาคุนิครับนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างนะน่าจับตานะเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นเหมือนกันในรอบ2เดือนล่าสุดนะไปดูซิว่า Type Zero มีมองกับทาคุนิอย่างไร
ถ้าคุณนี้ครับตอนนี้นะครับวกกลับมาเป็นฝั่งขาเออมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะครับนะตรงนี้นะวกกลับมาเป็นภาพขาเท่าที่ครับเมฆคงเป็นฝั่งขาลงอยู่แต่ขั้นบันไดเริ่มเป็นสีฟ้าเป็นวันแรกละเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นจริงจังในระดับของ time frame day นะส่วน1ชั่วโมงเป็นภาพขาขึ้นครับทุกคนหลังจากที่ราคานะครับขึ้นมาสูงกว่า zero line ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมานะครับไม่ทำ low ต่ำลงพอวกกลับมาสูงกว่า zero line อีกรอบหนึ่งวิ่งขึ้นเลยครับนี่ตามสูตรเลยนะสำหรับหุ้นสไตล์กลุ่มนี้หุ้นที่มีความแข็งแรงกว่าตลาดมันจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะตามสไตล์การเล่นนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะถัดไปครับหุ้น IT ครับกำไรไตรมาส 1.41 ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้40ล้านหุ้น IT เป็นหุ้นที่กำไรดีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับกำไรวิ่งขึ้นแต่ช่วงหลังราคาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับลงด้วยซ้ำไปปันผลครับเกือบ 4% มันผลก็ไม่ได้ขี้เหร่ด้วย PE 15เท่านะครับนะ PE ก็ถือว่าแพงไหมก็ถ้าในอดีตเล่นกันไม่เกิน10เท่าครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกกำไรเขาดีมากๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับตรงนี้ไปมันจะปรับ PE ขึ้นได้ไหมของเดิมครับเคยทะลุคู่สมมาตรไปแล้วดันเกิดสัญญาณ false signal แล้วก็เป๋มาเรื่อยๆครับเป๋ไม่ได้หลุดบังมาไปข้างล่างอันนี้หลุดกระชากกลับตรงนี้นะครับต้องบอกกันทุกคนครับตามสูตรนะหลุดคู่สมมาตรแล้วดึงกลับแบบนี้นี่เรียกว่า new cycle ของหลักของการใช้คู่สมมาตรงั้น IT เกิดสัญญาณขึ้นรอบใหม่สำหรับในมุมของคู่สมมาตรนะนักวิเคราะห์มองหุ้น IT อย่างไรครับไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นในรอบ2สัปดาห์ไอ้2เดือนเหมือนกันนะอ่ะไปดูตัวที่เป็น Type Zero ครับเรามีมุมมองกับหุ้น IT อย่างไรนะหุ้น IT ครับเป็นขาลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับการขึ้นมายืนสูงกว่า9บาทเป็นอะไรที่มีโอกาสจะเกิดกับตัวได้นะ AO มีโอกาสจะขยับขึ้นมาเล่นฝั่งบนแล้วนะครับวัน2วันนี้นะครับ1ชั่วโมงเป็นภาพขาขึ้นชัดเจนครับแต่ว่าจริงๆแล้วราคาเขาอ่ะขึ้นสูงกว่า Zero Line มาสักพักแล้วเนี่ยขยับปรับตัวสูงขึ้นแล้วหลังจากปรับตัวสูงขึ้นไม่มีช่วงจังหวะดรอปเลยครับขึ้นอย่างเดียวไอ้ตัวนี้ขึ้นปุ๊บปิ้งยาวเลยนะครับไม่มีลงเลยนะครับงั้นก็ IT นี่ก็โอ้นะถ้าไม่ได้ follow ตอนขึ้นนะครับไม่มีจังหวะย่อเลยไม่มีสัญญาณ throwback เลยสำหรับ IT นะก็โอเคเห็นไหมก็เลยวิ่งหน้าตั้งเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะอ่ะโอเคครับทุกคนครับก็วันนี้นะ Set Index ก็ไปสรุปภาพรวมสักนิดหนึ่งครับทุกท่านก็ตลาดบ้านเราสัปดาห์นี้มีวันเทรด4วันนะครับระมัดระวังกันด้วยนะมีโอกาสจะเกิดการพักฐานเกิดขึ้นได้1590สำคัญมากๆครับใน time frame 30นาทีหรือ time frame day ก็ได้นะหลุดลงมาเมื่อไหร่มองก็จะเกิดการพักฐานแน่ใน30นาทีแล้วการพักฐานก็มองไว้1560 1550นะครับไม่ควรจะหลุดเกินนี้ไม่งั้นก็จะเป็นการพักที่ลึกเกินไปแต่ถ้าเกิดไม่พักฐานนะครับก็1630 16201620 1630นะครับเป็นแนวต้านที่มองว่ายังไงก็ไม่น่าจะเกินนี้นะต้องพักก่อนแล้วแหละนะครับก็รู้นั้นแล้วกัน4วันนี้จะเอายังไงจะขึ้นไปด้านบนก่อนไหมหรือจะฉลองลงมาหลุด1590กันเลยก็ติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ